สุดจริงเปิดสถิติผู้ชมตบสาวไทยพ่ายญี่ปุ่นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก U19 รอบ8ทีมวันที่10สิงหาคม66เปิดตัวเลขยอดสถิติผู้ชมแมตช์ที่ทางตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโค้ชโทนี่อภิรัตน์งามมีฤทธิ์พ่ายแพ้ให้กับตบสาวแดนปลาดิบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นไป2-3เซตด้วยคะแนน20-25 25-20 20-25 29-27 10-15ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2023 U19 รอบ8ทีมสุดท้ายทั้งนี้มีการระบุว่ายอดผู้เข้าชมในนัดดังกล่าวระหว่างตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับตบสาวแดนปลาดิบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นจากวอลเลย์บอลเวิลด์มียอด 2.1 ล้านวิวซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆและถือว่าเป็นตัวเลขที่มากกว่าเดิมถึงราวๆ1เท่าเลยหากย้อนกลับไปยังเกมที่ไทยพบกับจีนในรอบก่อนหน้านี้สำหรับตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบัลแกเรียแข่งวันนี้ 17:00 นตามเวลาประเทศไทยส่วนตบสาวแดนปลาดิบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นจะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีวันพรุ่งนี้22 นตามเวลาประเทศไทยเช่นกันขอบคุณที่มาจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ